สวัสดีค่ะสวัสดีวันพุธสวัสดีวันพุธค่ะค่ะไม่ใช่วันไม่ใช่วันพุธจันไม่ใช่วันจันทร์อังคารพุธนะอ๋อสวัสดีวันพี่พุธค่ะนี่ไงนี่ไงวันนี้ไงเราพรีเซนต์เลยนี่ไงพรีเซนต์เลยวันนี้ว่าอะไรขึ้นวันนี้เกิดอะไรขึ้นวันนี้เกิดอะไรนี่เกิดปรากฏการณ์ใหม่บนหน้าจอช่อง8 1ทุ่มรอดู1ทุ่มรอเลยคุณเพราะว่าพี่พุทธะอภิวันลุยแน่ๆจริงถูกต้องเพราะว่าแบบนี้เลยวันแรกเลยเริ่มคือก็เริ่มแบบโอ้นี่ไงพี่พุทธโพสต์แล้วพี่พุทธโพสต์ถึงยังไงก็ต้องซ้อมเพื่อความพร้อมของทุกคนฝากอะไรฝากตัวเนี่ยนะครับน้องใหม่ช่อง8อะไรเงี้ยทุกคนยังทำหน้าที่เป็นแล้วก็เหมือนประมาณแบบว่ายังทำหน้าที่เป็นหมาเฝ้าบ้านเสมอนะครับพี่พุทธค่ะแกรู้ไหมเนี่ยเขาซ้อมเพื่อคุณผู้ชมโดยเฉพาะซ้อมทุกวันเพื่อจะแบบมาออนแอร์วันเนี้ยวันที่19เนี่ยเมษายน1ทุ่มตรงแล้วคนที่พอไอทีเซอร์ออกใช่ไหมคนที่เซอร์ไพรส์ที่สุดคือใครรู้ปะไอ้สารวัตรไม่ใช่คือเพราะว่าอย่างที่เขาบอกเลยว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนคาดหวังและทุกคนเฝ้ารอมากเลยที่จะให้พี่พุทธเนี่ยกลับมาสู่หน้าจอข่าวถูกต้องตอนแรกเราก็เห็นโปรโมทพี่พุทธกันแล้วไงแล้วคนนี้คนก็เลยงงว่าเอ๊ะเราไอ้สารวัตรเขาไปไหนนะนี่ไงมาอยู่ช่อง8เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะจะมี4คนนี้จะมีพี่พุทธไอ้สารวัตรพี่พุทธะไอ้สารวัตรพี่เมย์แล้วก็น้องลูกปัดน้องลูกปัดนี่เลยหลายคนที่คาดหวังเลยว่าอ้าวใครจะมานั่งคู่กับพี่พุทธของเราอะไรอย่างนี้นะจะรู้ไหมพอทีเซอร์ออกไปนะแล้วมันก็มีคนแบบชาวเน็ตให้การตอบรับดีมากเข้ามาเม้นประมาณแบบว่าคิดถึงการเล่าข่าวของพี่พุทธะกับไอ้สารวัตรจริงเลยพี่พุทธอยู่ไหนไอ้ก็สารวัตรก็อยู่นั่นจริงๆมีคอมเมนต์มากมายเลยคือบอกเลยว่าทีเนี้ยช่อง8เตรียมเลยเรียกว่าช่วงเวลาเลยนะช่วงเวลาคุณกดรีโมทรอเลยนะถูกต้องกดรีโมทรอเลยนี่ไงไอ้สารวัตรมาอยู่ช่อง8เหรอคะใช่ใช่ใช่ทุกคนจะตื่นเต้นฮือฮากันมากเลยนะเห็นปะล่ะรอมานานแล้วมาสักทีเถอะทุกคนก็รอติดตามกันเลยนะถูกต้องเวลาไหนอะไรยังไงบ้างนะคะนี่เลยค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลา1ทุ่มถึง4ทุ่ม15ไม่ค่ะวันเสาร์อาทิตย์ก็มีวันเสาร์อาทิตย์ก็มี2ทุ่ม10ถึง4ทุ่ม15เรียกว่า7วันถูกต้องข่าวช่อง8เจอกันเลยข่าวช่อง8เขามีโปรแกรมใหม่ข่าวช่อง8ที่นี่ของจริงตบมือไหมล่ะแกเรียกว่ารอได้เลยนะจ๊ะถูกต้องพร้อมลุยแน่นอนวันนี้เริ่มวันแรกอย่าลืมนะ1ทุ่มตรงจ้าถูกต้องจ้า